พบกับสาวทั้ง4ท่านของเราสาวธาตุลมสาวธาตุไฟสาวธาตุน้ำและก็สาวธาตุดินเอ้ยน่าเบื่อชะมัดเลยเลี้ยงหอยทากดีไหมคะคุณไม่หรือว่าลูกหมาดีล่ะไม่สิเด็กน้อยดีกว่าเนาะดูสิสี่คนเลยลูกๆของเราน่ารักน่าชังจังสี่เบบีสุดมหัศจรรย์เลยนะเนี่ยอะไรกันเนี่ยทารกทั้ง4คนอย่างนั้นเหรอเอ้ยธรรมดากันไปมาแล้วจ้า นี่คือของขวัญให้กับลูกน้อยของเธอนะจ๊ะนะจ๊ะและนี่ก็คือจี้ท่าต่างๆ สุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะหลานรักของป้าเด็กทั้ง4ธาตุไปแล้วธาตุดินและก็ธาตุน้ำธาตุไฟกับธาตุลมค่ะเด็กๆจะต้องเป็นแบบนี้ตลอดไปซีซ่ากำลังทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วพลังไฟจงตีมวลน้ำมหาไฟนี่ยักษ์ขดับทำให้ทะเลาะกันเยอะๆเลยดีกว่าหยุดเรามาเป่ายิงฉุบกันดีกว่า1 2 3ฉันชนะฉันไปอาบน้ำก่อนละนี่เอาเถาวัลย์ออกไปให้หน่อยจีน้อยแน่ฝากไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวมาจัดการต่อที่หลังลาลาลาเอาง่ายน้องสาวน้ำหอมกลิ่นอะไรกันล่ะเนี่ยอีกลิ่นโชยจังแบบนี้สิสดชื่นกว่าเยอะเด้กลิ่นหอมของสมุนไพรแล้วก็ดอกไม้เออพุทโธพุทธังทิ้งฐานเอาไว้อีกแล้วต้องเก็บกวาดบ้านให้สะอาดสะอ้านสะดอยฉันขอตั้งก่อนไม่ฉันก่อนนี่เอามานะโอ้แกแล้วสิถ้าทำฝักบัวพังนั่นไงแม่มาแล้วแล้วข้ารบแล้วเข้างั้นแปลงร่างเป็นดอกไม้ดีกว่าฉันจะแปลงร่างเป็นเทียนก่อนแล้วกันฉันแปลงร่างเป็นสเปรย์ปรับอากาศดีกว่าเอ้ยคิดแบบฝักบัวก่อนแล้วกันเนาะฉันจะต้องทำแบบฝักบัวเป๊ะได้ผลซะด้วยแล้วแม่ก็พออกพอใจมากๆอีกด้วยอ่ะว้าชักจะเบื่อกางเกงยีนตัวนี้ซะแล้วสิโอ้ยอยากจะได้ตัวใหม่จังกางเกงยีนก็สวยดีนี่แจ๋วถ้าหากว่าไม่มีใครเอาฉันขอก็แล้วกันเด้อว้าวเริ่มสากตัดขากางเกงตามตะเข็บใช้ปากกาเขียนภาพวาดรูปเปลวไฟลงไปจากนั้นทาสีรูปเปลวไฟด้วยสีเพนพาสร้างการไล่ระดับสีจากสีเหลืองไปเป็นสีชมพูเน้นขอบเปลวไฟด้วยสีเหลืองแสงตามด้วยตัดขอบด้วยสีดำสุดท้ายก็ตกแต่งด้วยโซ่3เส้นว้าตัวเล็กกระจิ๋วหลิวจังงั้นขยับขยายหน่อยดีกว่าไอ้ยายเฮ้ยทำขาดซะแล้วเราอะๆฉันเปล่าทำเด้อสิบอกให้โอ้ยไม่มีเสื้อผ้าที่จะใส่เลยแฮะเหลือแค่กางเกงยีนตัวเดียวแล้วเนี่ยฮะนี่เธอฟังฉันอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอเคงั้นฉันก็จะใส่ยีนตัวนี้ก็แล้วกันโอ้ว้าวดูนี่สิฮะอะไรหรออะไรโอ้ยน่าไอ้ขอดขี้หน้าชะมัดนี่มันของฉันนะไม่ใช่
ของฉันต่างหากเล่าไอ้กำลังทะเลาะหัวแหวกกันเลยเดี๋ยวละเดี๋ยวละให้เย็นๆกันหน่อยสิยายน้ำนี่เป็นฝีมือของเขาใช่ไหมเอา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 ฉันเปล่าทำสักหน่อยดูจอมตีด้วยปอนนี่แน่นิดแท้โอ้ยน่าขำสิดีพวกคุณชอบสาวๆท่าไหนมากที่สุดกันล่ะคะสาวท่าดินอากาศไฟหรือว่าน้ำกันล่ะจ๊ะเขียนคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะพี่รักขาลูกๆจะต้องกินผักให้มากกว่านี้นะคะคุณว่าไหมคะพี่รักครับฉันมองอะไรไม่เห็นเลยว้าหม้อวิเศษพังเสร็จแล้วเหรอเนี่ยเป็นอะไรไปอีกแล้วเนี่ยเออหัวฉันผิดแทนที่จะมาเล่นโทรศัพท์คุณมาช่วยฉันทำกับข้าวดีกว่าไหมคะคุณช่วยด้วยช่วยเอาฉันออกไปจากที่นี่ทีเอ้ยฉันเกลียดผักซีฝรั่งที่สุดว้าวแอปเซลฟี่น่าตลกนี่ฮาชุดเลยไหนๆฉันขอบ้างฮัลโหลเด็กน้อยไหนๆขอลองหน่อยสิฉันบ้างเฮ้นี่เด็กๆกินมันฝรั่งทอดกรอบของพ่อหมดอีกแล้วเหรอไม่คิดจะเหลือให้พ่อกินสักแผ่นเลยลูกดูหน้าคุณพ่อสิตลกชุดเลยพี่น้องคนอื่นๆเข้านอนกันหมดแล้วเหลือก็แต่ลมยังนอนไม้หลับเอ๊ะฉันจะแกล้งเธอให้กลัวยังไงดีนะงานนี้จะต้องสนุกสนานแน่นอนพี่ขาตื่นเร็วเข้าสิคะไม่มีเงาอะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่เธออย่ามาปั้นเรื่องขึ้นมานะโอ๊ยแล้วจะทำยังไงดีเนี่ยฮะรู้ละบินแวบไปเอาโคมไฟมาดีกว่าแบ่งสไตล์โรฟมทรงกลมออกเป็นส่วนๆโดยใช้เชือกสายป่านทาสีแต่ละส่วนด้วยสีอะคริลิกพันเชือกรอบๆตะกร้าใส่ดอกไม้ทำเป็นกระเช้าบอลลูนตัดไม้เสียบลูกชิ้นให้สั้นลงแล้วติดข้างในกระเช้าจากนั้นก็เสียบลูกบอลลงไปแล้วก็ใช้เชือกตกแต่งกระเช้าอีกทีแล้วตามด้วยติดสายไฟเข้ากับกระเช้าสุดท้ายก็ประดับเพชรพลอยไว้ด้านบนแสงสว่างนี้จะช่วยขับไล่ความมืดมนออกไปที่นี่ฉันก็นอนหลับได้แล้วล่ะปัดอะไรกันล่ะเนี่ยช่วยพากันล้างจานเดี๋ยวนี้เลยนะหนูไม่ทำหรอกนะคะแม่หนูก็ไม่ทำเหมือนกันค่ะแม่ไม่หนูไม่มีทางทำเด็ดขาดค่ะแม่พอแล้วพอลูกเต่านี้จะช่วยตัดสินทั้งหมดเองอ่ะฮะตาลมฝันไปเถอะย่ะถึงตาน้ำใหม่นี่เอาลูกเต่ามานี่มาพ่อขาลูกเต่าออกมาเป็นพ่อค่ะขอให้โชคดีนะคะพ่อโอ้โหไงเป็นแบบนี้ไปได้แล้วลูกเอ๊ะฉันลืมของนี่อืมใช่เลยใช่เอ๊ะกระเป๋าของใครกันนะนี่ของแม่นี่นะอะไรกันล่ะเนี่ยแย่แล้วสิกระเป๋าของแม่พังซะแล้วอ่ะเอาไปเลยเอาไปโอ้ยเราจะทำยังไงกับเจ้านี่ดีล่ะรู้ละเอาเปลือกหอยมาตกแต่งดีกว่าตัดแฟ้มพลาสติกตามแม่แบบเปลือกหอยเย็บร่องเปลือกจากนั้นเย็บแฟ้มเปลือกหอย2แผ่นเข้าด้วยกันใส่กลิตเตอร์รูปร่างต่างๆลงไปแล้วต่อมาก็เย็บปิดจากนั้นติดกระดาษโฟมลูกเปลือกหอยบนกระเป๋าแล้วติดกระเป๋าใส่ลงไปอีกทีเย้กระเป๋าใบนี้กิ๊บเก๋ไม่เหมือนใครแล้วล่ะน้ำก่อนดีกว่าง่ายมาสนุกสนานกันหน่อยดีกว่านะเติมดินให้เต็มเกลืองเป่าผมไปเลยฮิว้าหมวกคุมอาบน้ำนี่มีประโยชน์จริงๆเลยอะอะไรกันหรอนี่เธอไม่เป่าผมหรอกหร
โอ้ยอากาศข้างนอกแก๊สบัดเลยเปียกปอนไปหมดแล้วเนี่ยจะต้องเป่าผมให้แห้งหน่อยแล้วล่ะอ่ะมีเครื่องเป่าผมอยู่นี่พอดีเลยนี่ยายลูกสาวฉันเล่นพิษเล่นอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยจะต้องล้างหน้าออกซะแล้วล่ะอันนี้ไงสบู่ก็อยู่นี่พอดีเลยเริ่มจากละลายเบสสบู่สีขาวเติมสีลงไปวางแม่พิมพ์สี่เหลี่ยมผืนผ้าให้เอียงเป็นมุมฉีดแอลกอฮอล์ลงไปตามด้วยสบู่ที่ละลายเอาไว้ใส่เกลืออาบน้ำเม็ดหยาบลงไปแล้วทิ้งให้แข็งตัวทำสบู่เปลือกหอยและปลาดาวด้วยวิธีเดียวกันเด้อจากนั้นก็เทสบู่สีฟ้าใสและเอาฟองอากาศออกด้วยแอลกอฮอล์เช็ดแผลช่วยเอาปลาดาวนี่ออกไปจากหน้าฉันเต้โอ้ยฉันจะไม่ใช้สบู่ของลูกสาวอีกต่อไปแล้วว้าเฮ้แย่ชะมัดเลยอ่ะโอ้ยหิวน้ำจังดื่มน้ำสักแก้วสองแก้วดีกว่าอ้าวลูกรักขอพ่อจิบหน่อยได้ไหมค่ะได้เลยค่ะพ่อขอบใจมากนะลูกอ้าวโอ้ยร้อนจีเลยขอบใจมากนะจ๊ะลมพ่อรู้สึกดีขึ้นแล้วล่ะโอ้โหขืนปล่อยไว้แบบนี้คงเป็นอันตรายแน่ๆเราจะควบคุมพลังไฟได้ยังไงกันนะอ้าวเว็บอาลีเอ็กซ์เพรสเวทมนต์นี่ก็สั่งซื้อเลยดีกว่าเอ๊ะใครมากันนะอุ๊ยไม่เห็นจะมีใครเลยนี่บริการส่งอาลีเอ็กซ์เพรสเวทมนต์ครับผมอ้าวไหนล่ะของที่ผมสั่งถ้ารอเดี๋ยวนะครับนี่ไงครับกำไลมหาจันทร์ครับผมเริ่มจากติดโซ่รอบๆอัญมณีเทียมตามด้วยอัญมณีอีกสีแล้วตามด้วยห่วงโซ่ติดห่วงโซ่อีก2ตำแหน่งเพื่อเชื่อมโซ่เข้าด้วยกันอ๋อฮะขอบใจมากนะบริการรวดเร็วทันใจดีนี่แถมยังแปลกๆด้วยนะเนี่ยพ่อขาหนูไม่ได้ตั้งใจเด้อค่ะพ่อหูแล้วล่ะอีหล่าเอ้ยอ่ะพ่อให้ดูสิชาของพ่อเย็นหมดแล้วเนี่ยช่วยอุ่นให้พ่อหน่อยได้ไหมไม่ได้หรอกค่ะพ่อพลังของหนูโดนบล็อกแล้วค่ะอ่ะลองเอากำไลออกดูสิฮ่าเรียบร้อยแล้วค่ะขอบใจมากนะลูกรักของพ่อฮัลโหลทำความสะอาดห้องเสร็จแล้วงั้นตามด้วยทำผมดีกว่าเริ่มจากเอาด้ามจับหางหักออกจากแปรงเก่าๆเติมกาวร้อนลงในด้ามปากกาให้เต็มแล้วเสียบแปรงเข้าไปจากนั้นนำลวดมาพันรอบๆด้ามจับและดัดให้เป็นกิ่งไม้เคลือบด้ามแปรงทั้งด้ามด้วยปืนกาวร้อนทาด้วยสีอะคริลิกและตกแต่งด้วยดอกไม้และใบไม้เวทมนต์น่ะจะทำให้ผมของคุณเบ่งบานสวยงามเฮ้และธาตุไฟนั่นก็กำลังดูพี่สาวของเธออยู่โอ้ยฉันก็อยากจะได้ผมทรงนั้นเหมือนกันนี่เอ้าดอกไม้บานแล้วเหรอแมลงแมลงแมลงโอ้ยสองพี่น้องกำลังยุ่งวุ่นวายอยู่กับสิ่งสำคัญอ่ะเกือบจะทำเล็บเสร็จแล้วล่ะฉันอยากจะได้ทรงผมที่มันดูร้อนแรงสุดเร็วเขาสิอ๋อใจเลยว้าวปังปุริเย่สุดๆเลยอ่ะที่เหลือก็แค่จะต้องทำให้มันแห้งอุ๊บอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยนี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยดูสิว่าฉันเจออะไรรูปภาพครอบครัวของเราไงโอ้นี่คุณแม่มีพี่สาวด้วยเหรอเนี่ยงั้นเชิญป้ามางานวันเกิดของแม่ด้วยดีกว่าเนาะดมจัดการเลยสิอ่ะฮะได้สบาย เด็กๆรีบจุดเทียนแล้วเข้า Happy birthday to you นะคะมามี ใช้ของแนบสุปาคับล่าลงไปเอ๊ะอะไรกันเหรอเนี่ย การ์ดบัตรเชิญอย่างนั้นเหรอในที่สุดฮัลโหลนี่เธอมาทำอะไรที่นี่เนี่ยไม่มีใครเชิญเธอมาสักหน่อยเนี่ยพวกเราเชิญคุณป้ามาเองค่ะแม่แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะจ๊ะน้องรักนี่จากของขวัญพี่ให้ข
ของขวัญนั้นหรอคะขอบคุณนะคะงั้นเรามาสงบศึกกันดีไหมนี่เธอให้อภัยพี่แล้วหรอพี่รักเธอที่สุดเลยนะรู้ไหมถึงแม้ว่าบางครั้งอะไรๆจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้แต่ครอบครัวจะคอยให้กำลังใจคุณเสมอนะครับ